ต้องลิสนะคะคนเพื่อนเยอะค่ะคราวนี้นะคะความลับแตกอีกแล้วค่ะเมื่อล่าสุดนะคะมีแชทของสาวลูด้าวง Cosmic Girl ค่ะมีการพูดถึงนะคะของขวัญวันเกิดของเธอค่ะที่คาดว่าน่าจะเป็นของขวัญเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดของเธอนั่นเองค่ะมีการถามว่าชุดนอนสุดฮอตของเธอคืออะไรนะคะแล้วเจ้าตัวค่ะก็ตอบว่ามันก็คือชุดนอนนะคะที่สาวลิซ่าแล้วก็มินนี่ค่ะซื้อให้ในวันเกิดของเธอนั่นเองนะคะว้าวว้าวลิซ่าแล้วก็สาวมินนี่เนี่ยแอบไปจัดชุดนอนแบบไหนนะคะให้กับลูด้ากันนะเพราะว่าเธอนะคะบอกว่ามันเป็นชุดนอนสุดฮอตซะด้วยนะคะเนี่ยเป็นสายเปย์จริงๆเลยค่ะโดยเฉพาะลิซ่านะคะอย่างเมื่อวันเกิดของสาวโรเซ่ที่ผ่านมาค่ะมีการซื้อดอกไม้ให้นะคะเต็มเลยนะพร้อมกับมีการวิดีโอคอลหาอีกต่างหากนะคะแล้วนี่ค่ะสาวต่างค่ายนะคะก็ยังมีการซื้อชุดนอนไปให้อีกด้วยนะคะเพื่อนเยอะจริงๆเลยค่ะลิซ่าแล้วก็กับสาวมินนี่นะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนคนไทยนะคะที่สนิทกันมากๆค่ะขณะที่ว่ามินนี่นะคะมีถ่ายละครนะคะเป็นซีรีส์เนาะลิซ่าก็มีการส่งรถฟู้ดทรัคนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับมินนี่ด้วยนะคะเปเก่งเปไวค่ะคงจะต้องยกตำแหน่งนี้ให้กับสาวลิซ่าแล้วล่ะเนาะและนอกจากนั้นนะคะลูด้าค่ะก็ยังได้บอกด้วยนะคะว่าที่ได้รู้จักกับมินนี่เนี่ยเป็นเพราะว่าลิซ่าค่ะแนะนำให้เธอได้รู้จักกันนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะทั้ง3คนค่ะก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลยทีเดียวนะคะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักดีนะคะลิซ่าของเราก็เป็นสายเปย์ที่แท้ทรูอีกแล้วค่ะมีการไปเปย์ชุดนอนนะคะให้กับซาลูด้าวง Cosmic Girl อีกด้วยค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า